สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับฉันปริยานันท์ ยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์ได้สร้างแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะวันนี้รายการ Land of Love ค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กันที่พระที่นั่งอิสราวิชัยพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติแต่ละก่อนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้มเข้ามาที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครค่ะและวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่พาเราเที่ยวชมค่ะก็คือคุณสุภวรรณนะคะหรือว่าพี่โอค่ะเป็นพันธรักษ์นะคะที่จะพาเราเที่ยวชมนะคะทั้งหมดของสถานที่แห่งนี้ค่ะพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนนะคะพี่โอให้พารายการ Land of Love เข้ามาสถานที่แห่งนี้ในการเยี่ยมชมแล้วก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจนะคะพี่โออย่างแรกเนี่ยส้มอยากจะทราบถึงก็คืออย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งในการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆอีกทั้งก็คือเป็นนิทรรศการในการหมุนเวียนด้วยใช่ไหมคะค่ะคือโดยปกติแล้วในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยจะมีทั้งนิทรรศการถาวรแล้วก็นิทรรศการชั่วคราวนะคะสำหรับนิทรรศการนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยแล้วพอมาถึงในปีนี้ก็จึงเป็นนิทรรศการนี้ขึ้นมานะคะอืมค่ะและสำหรับความเป็นมาล่ะคะในการที่จะจัดงานครั้งนี้ค่ะความเป็นมายังไงคะโดยปกติแล้วเนี่ยนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเราจะมีหัวข้อที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้สำหรับสาธารณชนนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราต้องการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงมีต่องานอนุรักษ์ด้านต่างๆนะคะของไทยไม่ใช่แค่งานด้านโบราณคดีหรือพิพิธภัณฑสถานแต่ว่ารวมไปถึงทางด้านงานศิลปกรรมต่างๆรวมถึงงานทางด้านนาฏศิลป์ด้วยนะคะนะคะนี่คือสำหรับความเป็นมาแล้วสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานล่ะคะพี่โอในครั้งนี้เลยค่ะค่ะวัตถุประสงค์ที่เราจัดเนี่ยเราต้องการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่องานอนุรักษ์ในบ้านเราต่อสาธารณชนไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยแต่ว่าต้องการเผยแพร่ต่อชาวโลกด้วยเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากมาจากทั่วทุกมุมโลกทุกวันแวะมาเยี่ยมชมแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นจะสามารถเข้าถึงประชาชนได้แทบทุกระดับอายุนะคะนะก็แน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ตรงสนามหลวงนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่มีสิ่งที่มีความสำคัญนะคะก็คือทั้งสถานที่ต่างๆนะคะรวมถึงแหล่งการเรียนรู้เนี่ยทั้งที่นี่นะคะรวมถึงบริเวณอันใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพี่โอคะแล้วสำหรับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็จะมีคนกลุ่มไหนบ้างนะคะอย่างที่บอกเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ได้ไหมคะคือนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เข้าเยี่ยมชมของเราเนี่ยมีหลากหลายนะคะหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติลูกค้าหลักของเราก็คือนักเรียนนักศึกษาซึ่งสามารถเข้ามาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ระดับอนุบาลก็มีประถมมาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นครอบครัวที่มาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าลูกหลานมาด้วยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่วนมากแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะเดินทางไปเที่ยวส่วนอื่นๆของประเทศไทยเขาจะต้องแวะมาทำความรู้จักกับประเทศไทยกับคนไทยก่อนโดยการศึกษาผ่านพิพิธภัณฑ์นะคะ
นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ส้มว่าสำหรับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติถ้าสมมติวันไหนเนี่ยอยากจะมีโปรแกรมในการท่องเที่ยวที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่อาจจะเป็นที่อันดับต้นๆเลยในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วระเบียบในการเข้าชมนะคะพี่โอ๋พิพิธภัณฑ์เราเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์อ๋อไม่จันทร์อังคารจะไม่เปิดเหรอคะเราจะปิดจันทร์อังคารเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีผู้เข้าชมเยอะเรียกว่าที่สุดพรามไทม์ใช่ค่ะช่วงนั้นนะคะโดยปกติแล้วเวลาที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะจะผ่านการคัดกรองก่อนก็คือถ้าเป็นกระเป๋าขนาดใหญ่อย่างเช่นเป้สะพายหลังหรือว่ากระเป๋าขนาดใหญ่สามารถที่จะฝากไว้ที่ห้องฝากของได้แต่ว่าเมื่อเข้ามาชมในนิทรรศการนี้แล้วเนี่ยผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพได้เพียงแต่ว่างดใช้แฟลชที่จะไม่รบกวนสมาธิท่านอื่นๆเท่านั้นเองนะคะนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสงสัยเหมือนกันว่าจะมีจุดไหนบ้างที่เราควรจะเข้าชมทั้งหมดอะค่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งหมดกี่จุดคะในพิพิธภัณฑ์นี้เรามีจุดที่น่าสนใจเยอะมากเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็คือสงสัยนิดนึงว่านอกจากตรงนี้ที่ส้มยืนอยู่ใช่ไหมคะเรายังมีทางด้านอื่นอีกไหมคะหรือว่าแค่ตรงนี้ตรงเดียวจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกตามที่เราชอบได้นะคะเพราะว่าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยเราจะแบ่งอาคารเป็นอาคารจัดแสดงด้วยมีหลายอาคารในแต่ละอาคารก็จะมีรูปแบบการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะชอบไหว้พระไหว้พระส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงวันพระวันโกนก็จะมีบางท่านนะคะที่จะมากราบองค์พระพุทธสีหิงที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์คือไม่ใช่แค่มาชมพิพิธภัณฑ์แต่ว่ามาไหว้พระด้วยก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะบางท่านอาจจะสนใจเรื่องผ้าผ้าในบ้านเราตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอย่างไรบ้างเราก็มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผ้าด้วยนะคะผ้าไทยผ้าไทยใช่ไหมคะผ้าไทยหลายอย่างด้วยกันค่ะนะคะอันนี้คือเป็นจุดที่น่าสนใจนอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช่ไหมคะทีนี้กลับมาที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอยากชมแต่ทีนี้อยากจะให้พูดถึงภาพรวมทั้งหมดว่ามีทั้งหมดกี่จุดนะคะสำหรับบุคคลที่อาจจะไม่เคยเข้ามาเลยอะค่ะพี่โอ๋จะต้องไปจุดไหนบ้างนะคะทั้งหมดก่อนค่ะเมื่อเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนะคะเราจะพบว่าจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถยืนชมภาพเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับพระบรมราชกรณียกิจแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะแล้วก็จะมองเห็นในภาพรวมของตัวนิทรรศการพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอีก4จุด4หัวข้อด้วยกันนะคะที่รวบรวมเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณในด้านการอนุรักษ์ด้านต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานนะคะจุดถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและงานช่างสิบมุมนะคะพอถัดไปก็จะเกี่ยวกับทางด้านสังคีตทั้งไทยและสากลนะคะงานนาฏศิลป์ไทยถัดไปก็จะเป็นงานทางด้านภาษาและหนังสือการอนุรักษ์ทางด้านวรรณกรรมนะคะทั้งหมดประมาณ6จุดใช่ค่ะอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นจุดแรกในการที่เข้ามาแล้วก็เจออยู่ทางขวามือใช่ไหมคะค่ะจุดนี้เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างคะพี่โอ๋คะพอมาถึงจุดแรกนะคะผู้เข้าชมก็จะได้เห็นถึงจุดประสงค์หลักเรื่องที่เราอยากจะกล่าวถึงนะคะอย่างที่เห็นก็คือเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยซึ่งสิ่งจัดแสดงที่สำคัญมากก็คือจะเป็นป้ายนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ทูลเกล้าถวายนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะถวายสมัญญานามนะคะเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2550ค่ะนะคะแล้วทางด้านหลังนะคะอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นให้คุณผู้ชมดูด้วยเป็นป้ายที่บอกความหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่
เฉลิมพระเกียรตินะคะในหลวงรัชกาลที่9ว่าท่านเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยค่ะก็คือนอกจากพอเราเข้ามาทางขวามือแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมีชื่องานด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นป้ายที่เรียกว่าจะเป็นการจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่จะบอกถึงเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วตรงกลางก็คือเราสามารถดูภาพรวมได้ทั้งหมดด้วยแต่ถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลชนะคะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมเดินไปทางด้านจุดอื่นๆนะคะเห็นบอกว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือจะมีการที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะค่ะยังไงคะต้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่านิทรรศการนี้เนี่ยเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยอย่างที่ทราบกันดีว่าวันอนุรักษ์มรดกไทยของเราเนี่ยก็คือวันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วท่านก็กรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็นิทรรศการนี้จะเปิดไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีนิทรรศการอื่นๆหมุนเวียนเข้ามานะคะตามชื่อเลยก็คือนิทรรศการหมุนเวียนใช่ค่ะนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้ในช่วงนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ที่เราถ่ายทำกันจนถึงเดือนสิงหาคมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือภาพรวมแรกนะคะในส่วนแรกก็คือเข้ามาจะเจอทางด้านนี้นะคะส่วนที่สองก็คืออยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าสมมติผู้ชมเดินเข้ามาเลยก็สามารถที่จะชมทั้งหมดได้นะคะรวมถึงรายละเอียดต่างๆแต่เห็นบอกว่าที่นี่ยังมีอีกหลากหลายจุดด้วยที่น่าสนใจจุดต่อไปที่พี่โอ๋จะพาเราไปชมนี่จะเป็นจุดไหนคะจุดแรกก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานค่ะค่ะอยู่ทางด้านไหนคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะด้านนี้ค่ะชมคะนี่ก็เป็นด้านในนะคะในจุดที่2ของพิพิธภัณฑ์ค่ะแน่นอนว่าระหว่างเราเดินนะคะเข้ามาในจุดนี้เนี่ยก็จะผ่านหลากหลายจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้พี่โอ๋เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราเดินผ่านมาจุดไหนบ้างคะค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดที่ฉายค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดนิทรรศการนี้ขึ้นมานะคะพอหลังจากนั้นแล้วเดินผ่านจุดนั้นมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในหัวข้อทรงดำริให้โบราณคดีพิพิธภัณฑสถานรังสรรค์จันลงชีวิตซึ่งถ้าพูดอย่างย่อก็คือจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณในงานทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่สองนะคะหรือว่าจุดที่สองที่มีความสำคัญมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าจะมีส่วนในการจัดแสดงก็คือเป็นส่วนของโบราณคดีกับพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราพูดเป็นภาษาเหมือนประชาชนนะคะให้พี่โอแปลหน่อยว่าจะเป็นผลงานทางด้านไหนคะก็พอพูดถึงงานทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์เนี่ยทุกคนก็จะค่อนข้างงงนะคะสับสนงานด้านทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างเช่นวัดเก่าปราสาทหินอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นที่สำหรับเก็บศึกษาแล้วก็จะแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่มาจากแหล่งเหล่านี้นะคะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็มีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากในหลายๆด้านนะคะเกี่ยวกับทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมานะคะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเป็นตู้จัดแสดงเกี่ยวกับภาชนะดินเผาแล้วก็เป็นโบราณวัตถุที่ได้มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งปัจจุบันนี้เราทราบกันดีว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลุมขุดคนที่นั่นมาก่อนนะคะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแถบบริเวณนั้นเนี่ยมีการลักลอบนำโบราณวัตถุเนี่ยออกไปขายพอสมควรเลยนะคะวันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ส้มเพิ่งทราบเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมและถ่ายรายการแล้วก็มีโอกาสในการที่จะปั้นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันค่ะนะคะยังไงต้องให้พี่โอ๋เล่าให้ฟังหน่อยย้อนกลับไปที่บ้านเชียงค่ะค่ะหลังจากที่ทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปที่นั่นแล้วเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้ว่าของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของที่มีค่าคือถือว่าเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานเขาไม่ใช่แค่ของคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากนะคะในการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญจนกระทั่งต่อมาเนี่ยได้เกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นมาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะคร่าวๆคร่าวๆค่ะนะคะกลับมาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะหรือว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากอย่างที่บอกไปนะคะก็คือทางด้านโบราณคดีกับพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยคะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้เรียกถูกใช่ไหมคะเราจะมีชิ้นไหนบ้างคะที่เรียกว่าจัดแสดงแล้วแบบกระแสตอบรับดีหรือมีคนให้ความสนใจอะคะพี่โอจริงๆเราสนใจกันแทบจะทุกชิ้นทุกชิ้นเลยเพราะอย่างส้มเข้ามาเองส่วนตัวเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความปลื้มนะคะเราก็เข้ามาแล้วทุกจุดจริงๆค่ะคุณผู้ชมมีความน่าสนใจมากๆคืออยากได้สมุดมาจดเลยนะคะเริ่มจากด้านขวาได้ไหมคะทางด้านขวานี้จะเป็นสมุดนะคะสำหรับลงพระนามาภิไธยนะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตอนที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งมีหลายคนอยากเห็นพระนามาภิไธยจริงๆของพระองค์ของพระองค์หน้าตาเป็นยังไงนะคะเรามีมาจัดแสดงให้ชมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพระราชดำรัสตอนที่ท่านเสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ณขณะนั้นค่ะอันนี้คือเป็นของของจริงจริงเลยของจริงค่ะเพราะว่าบางทีค่ะคุณผู้ชมคะต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำราชาศัพท์เนี่ยบางทีอย่างเราเป็นสามัญชนเนาะก็อาจจะพูดถูกบ้างหรืออาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้จะพูดเป็นภาษาที่คุณผู้ชมเข้าใจนะคะมากที่สุดละกันนี่ก็คือเป็นของจริงที่พระองค์ท่านใช้จริงๆค่ะนะคะก็จะเหมือนกับเวลาที่แขกผู้มีเกียรติหรือว่าแขกสำคัญที่เดินทางไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆจะต้องลงชื่อเยี่ยมชมแบบนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสมุดสำหรับลงพระนามาภิไธยของท่านนะคะใครอยากเห็นพระนามาภิไธยของท่านแบบจริงๆเลยนะคะที่ท่านเขียนจริงๆนะมาดูได้ที่นี่นี่จะเป็นพระนามาภิไธยตอนที่ท่านเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วแต่ว่าในนี้เนี่ยในนิทรรศการเรามีสมุดลงนามลงพระนามตอนที่ท่านยังทรงพระเยาว์ค่ะแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมมาเยี่ยมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครตอนที่ท่านยังภาษาชาวบ้านก็คือยังเด็กอยู่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นลายมือค่ะอาจจะเป็นจุดอื่นละกันค่ะมาทางด้านหลังบ้างค่ะพี่โอ๋คะโถคือจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความจัดเหมือนถ้าเรียกก็คือเป็นการจัดแสดงที่มีการวางได้เหมาะสมและสวยงามมากๆนะคะยังไงเอ่ย อยากให้เล่าให้ฟังค่ะนี่เป็นพระเก้าอี้นะคะของโต๊ะตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดนครราชสีมาะนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งพระเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเนี่ยจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์นะคะค่ะอันนี้เรายืมมาอ๋อโหนี่ก็เป็นของจริงเหมือนกันของจริงค่ะเป็นบุญตาจริงๆค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งโดยปกติแล้วของเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้มารวมอยู่ในที่เดียวค่ะคือถ้าเราอยากจะชมเราก็ต้องเราก็ต้องไปตามสถานที่หรือตามจังหวัดต่างๆแต่ว่าเนื่องจากวันนี้รายการ Land of Love ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นรายการที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็เลยวันนี้พาคุณผู้ชมมานะคะวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็โหได้เห็นทุกจุดจริงๆนะคะนี่แค่จุดที่2ถูกไหมคะแล้วทางด้านนี้ล่ะคะพี่โอ๋คะก็จะเป็นพระราชดำรัสนะคะของพระองค์ท่านเมื่อครั้งทรงเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ค่ะตั้งแต่พุทธศักราช2517ค่ะค่ะนานมาแล้วค่ะพระองค์ท่านก็จะมีพระราชดำรัสโอ้ตามนี้เลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีภาพเก่าภาพถ่ายเก่าที่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นอย่างภาพนี้จะเป็นตอนที่ในหลวงรัชกาลที่8นะคะพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาท่านเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะเมื่อพุทธศักราช2481ค่ะค่ะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากใช่ค่ะนะคะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมไว้นะคะให้เห็นโหมาที่นี่คุ้มเลยค่ะพี่โอ๋ค่ะได้คุยกับพี่โอ๋ค่ะคุณผู้ชมคะพี่โอ๋เนี่ยเวลาได้พูดถึงพระองค์ท่านนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพี่โอ๋จะมีความรู้สึกปลับปลื้มนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยถูกต้องไหมต้องเข้าใจแบบนี้ใช่ค่ะนะคะแสดงว่าทำเป็นพันธรักษ์ที่นี่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างแล้วสำหรับคนที่เข้ามาในจุดต่างๆเนี้ยค่ะพี่โอ๋คะค่ะเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างเหมือนที่พี่โอ๋ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ย 90% ของคนไทยอะค่ะอย่างพี่เนี่ยเป็นต้นเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีในหลวงก็คือในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมเพราะว่าท่านทรงครองราชยาวนานมากใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าท่านทรงมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายนะคะมากมายจริงๆค่ะมากมายจริงๆแล้วโดยส่วนมากแล้วเนี่ยท่านก็จะพยายามที่จะยกระดับชีวิตของประชาชนให้อยู่กันให้มีความกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงวัตถุภายนอกมากนักก็คือใช้ธรรมชาติในการบำบัดธรรมชาติใช่ค่ะแต่ว่าพอพี่ได้มาทำงานทางด้านนี้เนี่ยมันกลับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ทำงานเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าแม้กระทั่งงานทางด้านการอนุรักษ์ซึ่งเรามักจะมองจะคนภายนอกมักจะมองเข้ามาแล้วไม่ค่อยเห็นอะไรคือมันดูเรียบนิ่งมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงสนับสนุนและช่วยเหลือมีแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่ว่าถ้าใครที่ได้มาชมนิทรรศการในครั้งนี้เนี่ยจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะค่ะแน่นอนว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาประเทศนะคะยิ่งต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนาะนะคะแล้วทุกจุดล่ะคะพี่โอ๋คะในการที่เราเข้ามาเยี่ยมชมอย่างจุดแรกที่เข้ามาและจุดที่สองเนี่ยคนที่เข้ามาในจุดนี้นะคะสำหรับบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยเองค่ะเขาจะได้ความรู้หรือการเรียนรู้อะไรกลับไปบ้างอะคะในแต่ละจุดนะเอาเริ่มจากจุดนี้ก่อนก็ได้ในแต่ละจุดเนี่ยเขาอย่างน้อยนะอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยเขาจะได้รับรู้ว่าในหลวงของเราเนี่ยท่านทรงงานหนักมากแล้วก็สนับสนุนในทุกๆเรื่องรวมทั้งถึงการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะคะ อย่างเช่นทางด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์อย่างที่พี่ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีในหลายด้านอื่นๆอีกในจุดที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ค่ะนะคุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะยังเหลืออีกหลายจุดมากๆค่ะที่น่าสนใจแต่ว่าจะมีจุดไหนบ้างนะคะติดตามกันได้ในครั้งหน้ากับรายการ Land of Love ค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ